มันต้องมีสูตรของมันใช่ไหมน้องหญิงถือว่าเป็นป๊อปสตาร์สาขาใบหวยแม่นสำหรับพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ยนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ที่พักหลังนะครับดังจากการให้เลขเด็ดนะครับทำให้ตัวเองเนี่ยและแฟนคลับเนี่ยถูกติดต่อกันมากกว่า10งวดติดแล้วนะฮะฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16สิงหาคมนี้นะครับเลยมีคนสะกิดถามเรื่องตัวเลขเพียบทีมข่าวของเราเลยบอกนี่คว้าตัวพี่มนต์สิทธิ์มาเลยถามถึงเทคนิคความโชคดีหน่อยนะครับซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าถ้ามีเลขก็จะแบ่งภายใต้คำเตือนอย่างที่น้องหญิงบอกเลยนะครับพูดเสมอต้องมีสติอย่าเล่นจนตัวเองเดือดร้อนครับรายการทีวีทั่วไปรายการข่าวนะแล้วที่พี่ก็จดเลขทะเบียนรถของเขาที่ว่าชนกันแบบแปลกเขาจดไว้ตัวไว้แล้วมาเลือกเอาเลขสวยคือผมชอบให้หวยแฟนคลับแฟนคลับเขาขอมาขอว่าพี่มนต์สิทธิ์หนูอยากจะได้เงินไปทำบุญแม่ไม่สบายขอมาแบบนี้ไงเอ้าคือให้แบบมั่วๆไปเฉยซื้อไปเถอะน้องอ่ะ15อย่างงี้เอาดันมาออก15จริงถูกก็ด่าเหมือนกันไม่ถูกก็ด่าถูกก็ด่าก็เลยคิดในใจเออก็ช่างเถอะเขาให้พรเราผมก็เตือนอยู่นะเล่นเบาๆเล่นค่อยๆนะอย่าไปเล่นหนักผมก็เตือนอยู่เอาชุดได้ด้วยนะงวด16สิงหาคมนี้อย่างที่บอกนะคะมนต์สิทธิ์มีเลขในดวงใจได้แก่34 25 92และ90งานนี้ทีมข่าวย้ำอีกรอบโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ